สวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมแอร์วอลวี่วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว HDD นะครับ HDD คืออะไรมันทำหน้าที่อะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างโอเคติดตามคลิปนี้ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่อง HDD กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่ผมมีบนหน้าจอให้ด้วยนะครับโอเคอยู่บนดิสไลน์นะทั้ง YouTube และ Facebook เลยนะครับโอเคเราไปกันเลยเรามาพูดถึง HDD คืออะไรนะครับHDD หรือว่า Hard Disk Drive คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวเก็บข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในระบบปฏิบัติการหรือข้อมูลในรูปแบบของโปรแกรมรูปแบบประยุกต์หรือแฟ้มต่างๆล้วนเก็บถูกรักษาไว้ใน Hard Disk นะครับแล้วก็เลยเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะHard Disk นะครับสุปประวัติของ Hard Disk ก็คือถูกสร้างในคริสตศักราช1950นะตอนนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง20นิ้วนะครับมีความจุระดับเพียงเมกะไบต์เท่านั้นนะครับตอนแรกนะเชื่อว่าFixDisk นะครับหรือว่า Winchester นะครับเป็นชื่อบริษัท IBM เรียกผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของพวกเขาภายหลังจึงเรียกว่า Hard Disk Drive นะเพื่อให้ความแตกต่างจาก Floppy Disk นะครับเพราะFloppy Diskthe floppy disk ก็พูดถึงคลิปหน้าแล้วกันอันนี้ HDD นะภายใน hard disk นะครับมีส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือจานกลมแข็งที่ฉาบไว้ในด้วยสายแม่เหล็กอยู่นี้นั่นเองเป็นกลมๆแบบนี้นั่นเองนะการทำงานนะครับและส่วนประกอบของ hard disk นะครับโอเคครับ hard disk ส่วนประกอบอะไรบ้างงั้นหรือโอเคเราไปดูกันเลยนะครับอุ้ยกล้องโอเคนะครับส่วนนี้นะครับเป็นหัวอ่านนะส่วนที่อยู่ข้างบนเป็นหัวอ่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแขนหัวอ่านหัวอ่านจะอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแขนหัวอ่านนั่นเองนะซึ่งเจ้าหัวอ่านนะครับตัวนี้สร้างจากขดลวดเพื่อใช้ในการอ่านหรือเขียนข้อมูลลงบนแผ่นแม่เหล็กนั่นเองนะโดยการรับคำสั่งจากตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ของเราแหละนะก็เกิดความเหนี่ยวนำทำแม่เหล็กและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสนามแม่เหล็กและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั่นเองแขนหัวอ่านจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมีลักษณะเป็นแท่งเด็กยาวๆนะครับแล้วก็ซึ่งสามารถรับคำสั่งจากวงจรให้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้นี่นะผมใช้นิ้วตัวเองเป็นแขนหัวอ่านแล้วกันนะการทำงานจะเป็นรูปแบบแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้นั่นเองเลยนะไปเลื่อนเป็นตำแหน่งที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นอ่านหรือเขียนข้อมูลลงบนแผ่นแม่เหล็กไปทำงานร่วมกับหัวอ่านอยู่ข้างบนปลายเลยนะครับจานแม่เหล็กครับก็จะเป็นส่วนสำคัญที่เก็บข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจานกลมนะครับเคลือบด้วยสายแม่เหล็กวางซ้อนกันหลายๆชั้นขึ้นอยู่กับความจุนะครับเจ้าสายแม่เหล็กนี้เองที่จะเป็นข้อมูลต่างๆของเราโดยข้อมูลจะถูกบันทึกในลักษณะของบิชหรือเลข01นะครับ101 101อะไรพวกนี้นะครับแผ่นแม่เหล็กนั้นติดกับมอเตอร์สำหรับหมุนด้วยนะครับอยู่ข้างหลังนี่เองนี่เห็นชัดไหมท่านผู้ชมกล้องชอบเบอร์นี่นะครับนี่คือหัวเจ้าตัวมอเตอร์ให้หมุนนั่นเองนะครับและสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้ง2ด้านสองด้านด้วยนะครับมอเตอร์หมุนแม่เหล็กนะครับเป็นตัวควบคุมจานแม่เหล็กนั่นเองนะให้ไปหมุนยังตำแหน่งที่ต้องการเพื่อบันทึกได้และหรือแก้ไขข้อมูลนะครับปกติจะมีความเร็วนะครับหมุนประมาณ 7,200 รอบต่อนาทีนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมให้มอเตอร์สามารถเพิ่มความเร็วได้ถึง 10,000 รอบต่อนาทีเลยปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็เคสนะครับหรือตัวกล่องสี่เหลี่ยมที่มันเป็นไอ้เล็กๆนี่แหละที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยนะกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นบรรจุส่วนต่างๆในการใช้งานของฮาร์ดดิสก์นะครับหลักการบันทึกข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ไม่ได้แตกต่างจากการบันทึกลงบนเทปคาสเซตเลยนะครับก็คือเทปที่นั่นเลยเทปที่เปิดเพลงเพราะทั้งคู่ใช้สายบันทึกแม่เหล็กนะครับเหมือนกันเลยนะสายแม่เหล็กตัวนี้สามารถลบหรืออ่านหรือเขียนหรือทำอะไรก็ได้อยู่ใหม่ตลอดเวลานะครับโดยเมื่อบันทึกหรือเขียนไปแล้วมันก็สามารถจำรูปแบบเดิมเป็นเวลาหลายปีส่วนโดยส่วนต่างๆกันเพียง 2-3 อย่างเท่านั้นในการเก็บข้อมูลจะได้เก็บข้อมูลในรูปแบบของอนุภาคแม่เหล็กบนผิวฟิล์มเด็กออกไว้นะครับซึ่งเคลือบอยู่บนพื้นผิวของดิสก์และใช้หัวในการอ่านเขียนหนึ่งมากกว่านั้นเพื่อทำการเปลี่ยนการจัดเรียงของอนุภาคแม่เหล็กนะครับก็คือ101 00นะเป็น
ไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์1หรือ0นั่นเองเพื่อป้อนข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไรก็อย่างไรก็ตามนะกรณีของฮาร์ดดิสก์นั้นก็จะพื้นผิวของสายจะเคลือบด้วยสายแม่เหล็กจะเป็นโลหะแข็งดังนั้นชื่อก็บอกไว้แล้วนะตัวดิสก์นี้ก็จะเก็บอยู่ในกล่องที่ปิดสนิทและมีจานอยู่ 2-3 แผ่นนะครับอะไรประมาณนี้นี่คือส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์นะครับคร่าวๆนะครับจากเว็บไซต์ form-thai.msi.com นะครับก็ฮาร์ดดิสก์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมีจานเขียนอ่านเขียนข้อมูลอะไรพวกนี้นะมีพวกตัวอ่านเขียนตัวนู่นนี่นั่นนะครับโอเคครับเราไปดูความเร็วนะครับเทียบความเร็ว SSD vs HDD ด้วยกันนะ Solid State Drive ปะทะ Hard Disk Drive โอเคครับ HDD นะครับเราจะไปดู HDD นะครับHDD ที่แบบมีความเร็วอ่านเขียนก็คือสมัยเนี้ยแล้วก็มีราคาแพงนะครับอยู่ระดับบนๆของตลาดนะครับจะมีความเร็วสูงสุดประมาณ 7,200 รอบต่อนาทีนะครับนี่นะแล้วก็อ่านเขียนข้อมูลได้ถึง150ถึง200เมกะบิตเพอร์เซสนะครับผิด Solid State Drive ก็คือเร็วกว่าอยู่แล้วมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับคือเหนือกว่าตรงที่มันมีความเร็วมากกว่าถึง500เมกะบิตเพอร์เซสเราไปดูความทนทานความเสถียรบ้างนะครับนะ HDD นะครับก็ถ้าข้อมูลเกิดความเสียหายนะครับเราก็สามารถเอาจานหมุนตัวเนี้ยไปกู้ข้อมูลที่ร้านคอมร้านอะไรก็ได้นะครับสุดยอดไปเลยไหมล่ะนะครับนะกู้ข้อมูลได้นั่นเองนะในตัวในส่วนของเจ้าตัวจานหมุนนั่นเองนะครับก็คือสรุปก็คือ HDD จะกู้ข้อมูลได้ส่วน SSD ก็ต้องรับกรรมกันไป HDD อายุการใช้งานอายุการใช้งานของ HDD นะครับคร่าวๆนะHDD ทำงานด้วยการหมุนของดิสก์ตามใดที่ลักษณะทางกายภาพของฮาร์ดแวร์ยังคงสภาพอยู่ได้ยังหมุนอยู่ได้ก็เท่ากับตัวดิสก์ยังทำงานต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะซึ่งถ้าดิสก์ก็ยังสามารถทำงานหมุนแล้วหมุนไปเรื่อยๆก็อาจจะมีการอายุการใช้งานถึง10ถึง15ปีโดยไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับ SSD นะโดยรวมแล้วก็คือ HDD จะมีอายุการใช้งานยาวกว่า SSD นั่นเองเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมการใช้เปลืองพลังงานครับ HDD นะครับก็จะใช้พลังงานเยอะกว่า SSD อยู่แล้วนะครับเพราะว่า SSD ก็ต้องใช้เลี้ยงมอเตอร์ในการหมุนด้วยเลี้ยงหัวในการหมุนด้วยเลี้ยงโปรเซสเซอร์เลี้ยงชิปอะไรในการทำนู่นนี่นั่นด้วยก็ซึ่งเปลืองพลังงานมากกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคเราข้ามไปเลย HDD การเล่นเกมนะครับ HDD การเล่นเกมนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับในข้อนู่นเลยนะครับก็คือ SSD เล่นเกมได้เร็วกว่า HDD แล้วเพราะว่า SSD มีความเร็วประมาณ500 Mbps per second อันนี้มีความเร็วประมาณ 150 ถึง 200 Mbps per secondนะครับก็คือเล่นเกมบูทเกมเล่นเกมทำอะไรเกี่ยวกับเกมช้ากว่าอยู่แล้วเข้าใจยังเก็ตยังท่านผู้ชมโอเคนะครับเรามาดูกันบ้างนะว่า HDD นะครับราคาเท่าไหร่นะราคาตอนนี้นะครับราคาของ HDD นะครับก็เรามาดูราคากันเลยนะก็ตกอยู่ที่อันละประมาณในอันนี้ใน Lazada นะครับก็ถ้าข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ Lazada ตอนนี้นะครับรุ่น JIB นะครับไม่ใช่ Toshiba นี้ไม่ใช่ Toshiba นะ JIB 1 TB HDD นะครับราคาตกอยู่ที่1,020บาทนั่นเองนะครับโดย Toshiba นะครับก็จะเป็น500กิกอันนี้ถอดมาจากเครื่องเก่าเนี่ยผมก็เลยไม่ทราบราคานั่นเองนะครับเราไปดู Seagate กันบ้างครับ Hard Disk Seagate 2 TB ราคา 2,850 บาทครับHard Disk 1 TB ของ Seagate เหมือนกันครับก็ราคาประมาณ 1,700 บาทครับไอของ Seagate ไอที่เป็น1 TB อันนี้เป็นจาก JD Central แล้วก็ Hard Disk 2 TB ที่เป็น Seagate อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะที่เป็นเซเกตนะ 2,850 บาทเนี่ยมาจาก OfficeMate นั่นเองนะครับแล้วไปดูฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสที่ต้องการเก็บความจำอย่างเดียวบ้างอย่างเช่น 10TB นะครับดูดิจะมีขายไหมเราผมขออนุญาตเซิร์ชดูกันนะครับ 10TB นั่นเองนะ 10TB เท่ากับ 10,000 กิกครับ External Hard Disk 10TB Dumb Seagate Backup Plus Hub นะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 8,990 บาทครับมี 10TB อีกครับอันนี้จะราคาจะโหดหน่อยนะครับ 10TB ของ Seagate นะครับที่เป็น Hard Disk Drive นะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ 18,500 บาทครับก็
็ถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับ SSD นะครับเพราะว่า 10TB ของ SSD นี่ราคาซื้อคอมได้เครื่องนึงเลยอ่ะพูดจริงผมพูดจริงนะครับเราไปดู HDD 20TB บ้างครับHDD 20TB จะอยู่ฝั่งนี้เนี่ย information external hard disk นะครับ20TB Seagate นะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ 99,900 บาทซื้อคอมได้เครื่องนึงซื้อ iMac ได้เครื่องนึงกันเลยทีเดียวครับโอเคครับฮาร์ดดิสก์ก็จะมีประมาณนี้นะ 14TB ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 29,900 บาทครับราคาก็ขึ้นอยู่กับความจุเยอะยิ่งความจุเยอะยิ่งราคาแพงครับนะครับการเลือกซื้ออะไรก็ประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างบนหน้าจอใน YouTube ให้ด้วยนะครับอย่าเว้นดิสไลค์นะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกดติดตามกดไลค์กดซับให้ถึง200ซับถึง1,000ไลค์ให้ด้วยนะครับ